สวัสดีครับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจของ3 BB นะครับก่อนอื่นเลยแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า3 BB Member ก่อนเนาะกดที่ Play Store นะครับหรือว่า App Store หาตรงนี้ว่าครับ3 BB นะครับ Member นะครับอันด้านล่างเนี่ย Member นะครับทำการติดตั้งแอปนะครับแอปนี้ก็จะใช้อะไรบ้างแอปนี้จะใช้เพื่อจ่ายค่ารายเดือนนะครับสมัครบริการต่างๆนะครับรวมถึงแลกพอยต์ด้วยนะครับและก็ยังใช้อัพสปีดอินเทอร์เน็ตของตัวเองได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ชำระค่ารายเดือนนะครับเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนะง่ายๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นสิทธิ์ส่วนลดต่างๆนะครับแล้วก็ยังสมัครบริการเสริมต่างๆได้ด้วยนะครับเช่น 3BB Wi-Fi นอกสถานที่นะครับ 3BB Cardbox 3BB Movie แล้วก็ 3BB Fuel ต่างๆนะครับโอเคพอโหลดเสร็จนะครับให้ทำการเปิดแอปนะครับเปิดแอปนี่นะขอแอปก่อนนะครับแอป 3BB นะครับซึ่งปกติต้องสร้าง user ID ก่อนนะครับก็ต้องใช้รหัสลูกค้า9หลักแล้วก็เลขบัตรประชาชน4หลักสุดท้ายของเจ้าของสัญญานะครับถึงจะทำการลงทะเบียนได้พอลงทะเบียนเสร็จนะครับก็ใส่อีเมลกับ password นะครับ ID นะครับกับ password ไม่ใช่อีเมลนะครับID กับ password นะครับก็จะเข้าสู่หน้าส่วนตัวนะครับจากนั้นเราก็ไปที่หน้าอื่นๆนะครับด้านล่างนะหน้าอื่นๆนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนะครับให้เลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะฮะจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่เราเท่ากับค่ารายเดือนของเราที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเช่น100 × 100รายเดือน590บาทนะครับอันบนเนี่ยนะครับคุณก็จ่ายเพียงแค่632บาทต่อเดือนเมื่อรวมภาษีเนาะถ้าคุณจ่ายเดือนละ749นะครับคุณก็เลือกอันกลางนี่ครับ200/200นะครับถ้าคุณจ่าย963คุณก็เลือก300/300ถ้าคุณจ่ายเดือนหนึ่ง1,284นะครับคุณก็เลือก500/500นะครับ500/500ในที่นี้ผมจะเลือก100/100ให้ดูนะครับก็เป็น632บาทนะครับรายเดือนเนาะแล้วก็กดเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับเท่านี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะโทรหาคุณนะครับพร้อมกับกำหนดการว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจให้นะครับโอเคนะถ้าคนที่ใช้ไฟเบอร์เดือนละ749บาทนะครับคุณก็เลือกอันที่200/200กดที่รายละเอียดนะครับแล้วกดเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้เลยนะครับก็จะได้เน็ตที่แรงจากเดิมนะครับ 100/30 นะฮะเป็น 200/200นะครับนั่นเองนะครับกดที่เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจนะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ